สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็ถึงเวลาที่เราได้นัดหมายกันนะครับ14 นาฬิกาหรือว่า2 โมงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรานัดกันตกลงกันว่าจะเข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรเรียนกุรอานคู่ขนานประวัติศาสตร์นะครับที่ตั้งชื่อเอาไว้อย่างนี้ว่าเรียนรู้กุรอานคู่ขนานประวัติศาสตร์ก็เพราะว่าคัมภีร์กุรอานก็เป็นคัมภีร์ที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์เยอะแยะนะครับแต่ว่าประวัติศาสตร์ที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องการจะสอนบทเรียนให้มนุษย์ได้รู้ว่าอดีตมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับอนาคตมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นอีกครับคัมภีร์กุรอานต้องการจะบอกเราเช่นนั้นเพราะว่าชีวิตของเรานะครับก็เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของกาลเวลาซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันจะไปจบตรงไหนปัจจุบันที่เราอยู่แม้เราจะมีอายุ100 ปี1,000 ปีแต่ว่าปัจจุบันครับที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็เป็นแค่เพียงปมหนึ่งบนเส้นได้ของกาลเวลาที่เราไม่รู้ว่าต้นทางของเส้นได้แห่งกาลเวลาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็หลังจากนี้ไปนะครับเส้นได้ของการเวลาเนี่ยมันไปจบลงที่ไหนไม่มีใครรู้ฉะนั้นนะครับเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆเราก็ควรที่จะต้องศึกษาอดีตซึ่งเรามีข้อมูลและมีความรู้มากกว่าอนาคตเพราะไม่มีมนุษย์คนใดนะครับรู้อนาคตได้มากกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราได้จำลองนะครับอนาคตของมนุษยชาติให้เราได้เห็นเนี่ยในประวัติศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์เหล่านี้มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ได้เป็นชาดกที่ผู้คนหรือมนุษย์เขียนขึ้นมานะครับประกอบการสอนธรรมะสอนศีลธรรมแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับบรรดากลุ่มชนต่างๆในสมัยของนบีหลายคนที่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวไว้ฉะนั้นการศึกษาคัมภีร์กุรอานเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้ประวัติศาสตร์ด้วยนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับเราต้องรู้ประวัติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเกิดเมื่อ1,400 ปีที่แล้วและท่านนบีมุฮัมมัดนะครับเกิดมาเมื่อ1,400 ปีที่แล้วแต่ท่านก็ได้รับบทเรียนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปของประวัติศาสตร์นะครับมันเป็นประวัติศาสตร์ซ้อนประวัติศาสตร์อยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับเราเรียนเรื่องของอิสลามเราก็เรียนเรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเวลามาสอนผู้คนเนี่ยนะครับท่านก็ได้รับบทเรียนจากอัลเลาะห์ในรูปของประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับเรื่อยมาจนถึงนบีอีสาครับฉะนั้นวันเราจะเรียนรู้คัมภีร์กุรอานขนานไปกับประวัติศาสตร์ครับเพราะคัมภีร์กุรอานเนี่ยถูกประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็บางครั้งท่านวิมสัมก็อ้างอิงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นการจะเข้าใจคัมภีร์กุรอานเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้พื้นฐานประวัติศาสตร์ด้วยครับอันนี้เมื่อหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่บอกว่าเรียนรู้กุรอานคู่ขนานกับประวัติศาสตร์เราก็ต้องทำความเข้าใจสักนิดนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่ใช่เป็นคัมภีร์ที่มนุษย์ได้เขียนขึ้นแต่ว่าเป็นวจนะของสุภาษิตที่ได้ประทานให้แก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นคัมภีร์สุดท้ายที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้แก่มนุษยชาติแล้วก็เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตที่สมบูรณ์อีกแล้วดังนั้นหลังจากคัมภีร์กุรอานก็จะไม่มีคัมภีร์ใดๆแล้วเพราะว่าแนวทางการดําเนินชีวิตที่อัลเลาะห์ประทานให้กับมนุษย์เนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแล้วก็ถูกส่งมากับนบีมุฮัมมัดดังนั้นเมื่อคัมภีร์กุรอานสมบูรณ์แล้วนบีมุฮัมมัดจากโลกนี้ไปก็ไม่จําเป็นต้องมีนบีอีกครับนี่คือผลที่เราบอกผู้คนทั้งหลายนะครับเป็นคำตอบได้ว่าคัมภีร์กุรอานกับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีคัมภีร์ใดๆอีกจึงไม่จำเป็นต้องมีนบีใดๆอีกนะครับแต่มีคนถามว่าทำไมล่ะคัมภีร์กุรอานถึงได้ถูกประทานมาเป็นภาษาอาหรับทั้งที่คัมภีร์ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์เตารอตคัมภีร์ซะบูรคัมภีร์อินจีลเป็นภาษาอื่นหมดแต่ทำไมคัมภีร์กุรอานนะครับมันเป็นภาษาอาหรับคำตอบก็คือว่าเราจะประทานวจนะของพระองค์ให้กับนบีไปสอนผู้คนเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ก็ต้องเลือกภาษาของมนุษย์อย่างน้อยที่สุดนะครับ
มนุษย์ที่อยู่ในสมัยของนบีที่พระองค์ได้ประทานวจนะมาให้นะครับอย่างเช่นคัมภีร์ซูฮุบเนี่ยที่ประทานให้กับนบีอิบรอฮีมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราไม่มีหลักฐานเหลืออยู่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยพูดภาษาอะไรเพียงแต่รู้ว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยมาจากอิรักแต่ว่าตอนนั้นอิรักเนี่ยยังไม่ใช่คนอาหรับนะครับมาจากถิ่นฐานของอารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งพูดภาษาอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับและคัมภีร์ซูฮุบที่อัลเลาะห์บอกในคัมภีร์กุรอานว่าประทานให้กับนบีอิบรอฮีมเนี่ยปัจจุบันมันไม่มีหลักฐานเหลืออยู่นะอัลเลาะห์จึงประทานคัมภีร์ตอรอตให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับคัมภีร์กุรอานบอกว่าถ้าอัลเลาะห์จะประทานกุรอานนะครับให้กับชนชาติใดอัลเลาะห์ก็จะประทานในภาษานั้นๆ นะครับเพื่อที่ว่าคนที่นบีที่อัลเลาะห์ประทานคัมภีร์กุรอานให้จะได้ไม่มาอ้างว่าโอ้ฉันพูดภาษาไทยนบีพูดภาษาอังกฤษแล้วฉันจะไปรู้เรื่องได้ยังไงครับฉันในสมัยนบีมูซาครับผู้คนพูดภาษาฮิบรูอัลเลาะห์ก็ประทานคัมภีร์เตารอตให้เป็นภาษาฮิบรูนะครับแต่หลังสมัยนบีมูซาแล้วนะครับคัมภีร์เตารอตก็เกิดการเสียหายแต่เสียหายเพราะว่าถูกทำลายทางวัตถุตัวคัมภีร์สึกหรอไปไม่เท่าไหร่แต่มันได้มีการบิดเบือนนะครับจนเกิดศาสนาใหม่ๆขึ้นมายกตัวอย่างเช่นศาสนายูดายนะครับมันเกิดขึ้นหลังสมัยคัมภีร์ตอรอตนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่รวบรวมคัมภีร์เดิมๆมาแล้วก็ตัดเสริมเติมแต่งขึ้นมาก็ทำให้เกิดคัมภีร์เล่มใหม่เกิดศาสนาใหม่ขึ้นมาอันนั้นคือผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงต้องประทานคัมภีร์ซาบูรให้แก่นบีดาวูดอันนี้นบีดาวูดเนี่ยนะครับก็พูดภาษาฮิบรูเหมือนกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับคัมภีร์ซาบูรก็ยังอยู่ในรูปของภาษาฮิบรูซึ่งหลังจากอาณาจักรอิสราเอลล่มสลายไปแล้วเพราะนบีดาวูดเนี่ยนะครับเป็นคนสร้างอาณาจักรอิสราเอลหมดนบีดาวูดไปนบีสุไลมานผู้เป็นลูกก็ขึ้นมาปกครองอาณาจักรอิสราเอลแต่หลังจากสมัยของนบีสุไลมานแล้วอาณาจักรอิสราเอลล่มสลายนะครับคัมภีร์ก็ได้รับความเสียหายก็มีความพยายามในการที่จะรวบรวมคัมภีร์ขึ้นมาใหม่นะครับมันก็ทำให้เนื้อหาในคัมภีร์เนี่ยนะครับมันผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงต้องประทานคัมภีร์อินจีลให้แก่นบีอีสาอะลัยฮิสสลามแต่ว่านบีอีสาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับไม่ได้พูดภาษาฮิบรูไม่ได้พูดภาษาอาหรับแต่ท่านพูดภาษาที่เรียกกันว่าอารามีอิกซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันในประเทศซีเรียในปัจจุบันนะเป็นคนกลุ่มน้อยๆนะครับชาวซีเรียในปัจจุบันนี้พูดภาษาอาหรับแต่ว่าภาษาอารามีอิกที่พระเยซูพูดหรือนบีอีสาพูดเนี่ยนะครับก็เป็นภาษาที่มีคนรู้เป็นจำนวนน้อยแต่ยังมีอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็แล้วแต่นะครับคัมภีร์อินจีลตอสวาประทานให้แก่นบีอีสาเนี่ยก็ได้ถูกบิดเบือนไปจากการมีการแก้ไขการสังไรดาหลายครั้งนะครับจนกระทั่งมีการตีความเพี้ยนกันไปว่าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นองค์ประกอบของพระเจ้าองค์หนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นหลังสมัยที่นบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับถูกอัลเลาะห์รับไปแล้วนะครับเมื่อเป็นแบบนี้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูก็เลยจะต้องประทานคัมภีร์กุรอานเพื่อมายืนยันนะครับสิ่งที่พระองค์ได้สอนเอาไว้บอกเอาไว้บัญชาเอาไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานก็เป็นเหมือนกับอะไรเป็นสิ่งที่ยืนยันคำสอนอัลเลาะห์ที่ถูกประทานมาในอดีตแล้วก็คัมภีร์กุรอานนะครับก็ถูกประทานมาในภาษาอาหรับอันนี้มีคนถามว่าทำไมต้องเป็นภาษาอาหรับนะครับคำตอบก็คือว่าในเวลานั้นน่ะไม่มีภาษาใดที่ดีเลิศไปกว่าภาษาอาหรับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในอดีตการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโลกเรามีอารยธรรมอยู่นะครับมีอารยธรรมจีนอินเดียเปอร์เซียนะครับอียิปต์นะครับแล้วก็อาหรับในแอฟริกาก็มีอารยธรรมอยู่นะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นเส้นทางสายไหมสีแดงสีฟ้านะครับก็มี
การค้าขายการติดต่อกันนะครับในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยเป็นดินทุรกันดารเป็นทะเลสายนะครับต้นไม้แทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับผู้คนอาหรับก็ค้าขายกันอยู่บริเวณเนี้ยนะครับริมฝั่งเนี้ยแถบทะเลแดงนะครับแล้วก็ทางใต้แล้วก็บริเวณรอบๆตรงกลางคาบสมุทรอาหรับเนี่ยนะครับไม่มีใครกล้าเดินทางเข้าไปนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณสัก100ปีมีการสำรวจนะครับว่ามีนักสำรวจชาวอังกฤษเขาเดินทางเข้าไปกลางทะเลทรายยิ่งเข้าไปลึกยิ่งเข้าไปลึกก็รู้สึกว่าทรายเนี่ยมันนุ่มนุ่มนุ่มแล้วก็มีการโยนลูกดิ่งลูกดิ่งนี่เขาใช้ช่างเขาใช้วัดความตั้งฉากนะเขาโยนไปในทรายปรากฏว่ามันโดนดูดหายไปเพราะนั้นตรงกลางทะเลทรายเนี่ยก็เป็นถิ่นที่เวิ้งว่างว่างเปล่าทุรกันดารไม่มีใครกล้าเข้าไปครับอันนี้ชาวอาหรับเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาค้าขายอยู่กับชาวจีนแล้วก็ชาวยุโรปนะครับเส้นทางที่อาหรับขึ้นไปเนี่ยนะครับไปค้าขายเนี่ยอยู่บริเวณตรงนี้อยู่บริเวณตรงนี้ซึ่งประกอบไปด้วยดินแดนปาเลสไตน์ซีเรียจอร์แดนเลบานอน4ประเทศเนี่ยนะครับรวมกันเรียกว่าอัชชามอัชชามนะครับซึ่งเป็นดินแดนที่ตั้งของเมืองเยรูซาเล็มและเมืองยูเซมก็เป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอนะครับชาวอาหรับเนี่ยเป็นชาติที่ชนชาติอื่นเนี่ยที่มีอาธรรมเขาดูถูกว่าเป็นคนกักขะหยาบช้าป่าเถื่อนดุดันนะครับแต่ว่าคนอาหรับเนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าประทานพรให้แก่คนอาณาจักรโรมันชาวโรมนะครับชาวอาหรับเรียกชาวโรมันว่ารูมหรือรูมีนะครับก็มาจากคำว่าโรมนั่นแหละชาวอาหรับเนี่ยเข้าไปค้าขายที่เมืองอัชชามเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ไปเจอคนที่ฉลาดเฉลียวมาจากอาณาจักรโรมันเขาก็เลยบอกว่าพระเจ้าประทานพรสวรรค์ให้แก่สมองของชาวโรมันหรือชาวตะวันตกเพราะว่าชาวตะวันตกเนี่ยเขามีนักปรัชญาเยอะมีนักวิทยาศาสตร์เยอะอาหรับเขายกย่องนะครับในขณะเดียวกันอาหรับเขาก็บอกว่าพระเจ้าประทานพรสวรรค์ให้แก่มือของคนจีนประทานพรสวรรค์ให้แก่สมองของชาวยุโรปแต่ว่าประทานพรสวรรค์ให้แก่มือของคนจีนทำไมพูดเช่นนั้นคำตอบก็คือว่าเมื่อชาวอาหรับขึ้นไปค้าขายเนี่ยนะครับสินค้ามาจากเมืองจีนผ่านเส้นทางสายไหมเนี่ยนะครับเขาเห็นผ้าไหมนะครับผ้าไหมเนี่ยมันละเอียดอ่อนแล้วทำมาจากเส้นไหมที่นุ่มนวล นะครับเขาก็ยกย่องว่าเนี่ยพรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให้แก่ชาวมือของชาวจีนนะครับเห็นสินค้าที่เป็นกระเบื้องเคลือบไม่ว่าจะชามไม่ว่าจะโถหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นกระเบื้องเคลือบซึ่งชาวอาหรับไม่เคยเห็นและชาวตะวันตกก็ไม่เคยเห็นสินค้าของคนจีนว่าโอ้โหมันสุดยอดอ่ะนะครับดังนั้นคนอาหรับเขาก็เลยบอกว่าพระเจ้าประทานพรสวรรค์ให้แก่มือของคนจีนนะครับแต่คนอาหรับเนี่ยเขาบอกว่าภาษาอาหรับเป็นภาษาที่เลิศที่สุดเพราะว่าพระเจ้าประทานพรสวรรค์ให้กับลิ้นของคนอาหรับฉะนั้นภาษาอาหรับเนี่ยจึงเป็นภาษาที่เลิศที่สุดนะครับจนถึงขนาดที่เขามีคำพูดว่าใครที่พูดภาษาอาหรับไม่เป็นเหมือนกับคนไม่มีลิ้นเขาทะนงในภาษานะครับและภาษาอาหรับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับเพราะว่าคนอาหรับเนี่ยจะมีทักษะเป็นเลิศในเรื่องของการกล่าวบทกวีนะครับคนที่มีการศึกษาสูงๆจะรู้ทันทีเลยว่าอันนี้เป็นโครงกลอนชั้นสูงต้องมาจากสติปัญญาที่อัจฉริยะและจะพูดออกมาต้องมาจากลิ้นที่เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ชาวอาหรับก็จะมีภาษาเวทมนต์เพราะว่าคนอาหรับก็มีความเชื่อในเรื่องของโชคลางไสยศาสตร์บทกวีกับบทสวดมนต์ทางไสยศาสตร์เนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันแต่คนอาหรับเนี่ย
นะครับเขาก็จะรู้ว่าบทกลอนหรือบทสวดมนต์บทคาถาอาคมเขาจะรู้เขาจะแยกออกนะครับแล้วคนอาหรับนี่เขาก็จะมีความภาคภูมิใจในเรื่องนี้ด้วยความที่ทนงในภาษาอาหรับนะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงต้องประทานคัมภีร์กุรอานมาเป็นภาษาอาหรับเพื่อให้ชาวอาหรับเนี่ยได้แยกเลยนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นเลิศเหนือกบฏกวีภาษาอาหรับที่คนอาหรับภาคภูมิใจแล้วก็ภาษาอาหรับเนี่ยนะครับไม่ใช่บทคาถาอาคมที่พวกพ่อมดหมอผีใช้นะครับถ้าหากว่าใครอ่านคัมภีร์กุรอานเราก็จะพบนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบทเวทมนต์คาถาชาวอาหรับยอมรับเลยนะครับแต่ว่าพวกนักกวีเนี่ยนะครับเขาก็ยังสงสัยแต่ว่าคัมภีร์กุรอานก็พิสูจน์แล้วว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่ใช่บทกวีตามสไตล์ของอาหรับนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยจะมีทั้งร้อยแก้วแล้วก็มีทั้งร้อยกล่องนะครับซึ่งในร้อยกล่องเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นถ้อยคำที่คนอาหรับเนี่ยครับฟังแล้วก็ต้องทึ่งซึ่งนักกวีก็ไม่สามารถที่จะเขียนออกมาหรือพูดออกมาให้เหมือนกับคัมภีร์กุรอานได้เช่นนะครับที่เราเจอวัดดูฮาวัลไลลีอิซาซาจามาวัดอักรบุกะวะมากลาวะลัลอาคิเราะตุค่อยรุ่นละกามินัลอูลาเห็นไหมครับมาลงสระอาหมดเลยตรงท้ายนี่คือรูปแบบหนึ่งของบทกลอนที่มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานหรืออีกบทหนึ่งที่เราอ่านกันเป็นประจำนะครับเช่นกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮุกุฟันอะฮัดมาลงอัดหมดซึ่งตรงนี้ทำให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบทกวีภาษาอาหรับนะครับทึ่งในคัมภีร์กุรอานแล้วก็ยอมรับนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเวลาอัลลอฮ์เนี่ยจะประทานอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือวจนะของพระองค์มาให้กับนบีคนใดเราก็จะดูความเหมาะสมนะครับว่าคนในสมัยของนบีนั้นน่ะนะครับนิยมชมชอบอะไรเราก็จะประทานสิ่งที่เป็นเลิศกว่าอย่างเช่นสมัยของนบีมูซาเนี่ยนะครับชาวอียิปต์เนี่ยนิยมเล่นไสยศาสตร์นะครับเล่นมายากลนะครับโยนเชือกลงไปกลายเป็นงูเล็กๆเพราะนั้นเรารู้ว่าพวกนี้นิยมไสยศาสตร์พวกนี้อยู่อัลลอฮ์จึงให้ไม้เท้าที่โยนลงไปแล้วกลายเป็นงูใหญ่นะครับสมัยของนบีอีสาอิสลามซึ่งในเวลานั้นนะครับอาณาจักรโรมันเนี่ยก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากแล้วแต่ด้านวิทยาศาสตร์แต่ไม่มีแพทย์คนใดสามารถรักษาโรคเรื้อนโรคตาบอดให้หายได้แล้วจนทุกวันนี้นะครับโรคตาบอดโอเคอาจจะทำได้ในการที่เปลี่ยนดวงตาแต่ในสมัยก่อนนะครับก่อนหน้านบีมุสลิมในสมัยนบีอีสาเนี่ยครับการแพทย์ก็ถือว่าเจริญในยุคนั้นแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถรักษาคนตาบอดรักษาคนโรคเรื้อนให้หายได้เพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ก็เลยจึงต้องประทานปาฏิหาริย์บางอย่างให้แก่นบีอีสาและซามเพื่อให้นบีอีสามีอะไรที่เหนือกว่านะครับคนในเวลานั้นนั่นก็คือการให้นบีอีสาหรือพระเยซูเนี่ยรักษาโรคเรื้อนรักษาคนตาบอดให้หายนะครับฉะนั้นในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับผู้คนทนงในเรื่องของภาษาฉะนั้นอัลเลาะห์ก็เลยประทานนะครับคัมภีร์กุรอานที่เป็นภาษาอาหรับแล้วก็เป็นวรรณกรรมอันสูงส่งนะครับที่ชาวอาหรับเองเนี่ยครับต้องยอมจำนนนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูต่อไปนะครับว่าในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครับท่านเกิดในคาบสมุทรอาหรับนะท่านเกิดในคาบสมุทรอาหรับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นก็มีเส้นทางค้าขายเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วในเวลานั้นเนี่ยมี2อาณาจักรใหญ่เป็นมหาอำนาจของโลกคืออาณาจักรโรมันอาณาจักรโรมันเนี่ยนะครับมันก็มี2ยุคยุคแรกเนี่ยนะครับก็เป็นยุคโรมันตะวันตกซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีปัจจุบันนะครับเมื่ออาณาจักรโรมันรุ่งเรืองมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับมันมีคำพูดหนึ่งก็คือถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม
นั่นหมายความว่าอะไรครับถนนทุกสายเนี่ยนำความมั่งคั่งนะครับจากทั่วโลกที่กองทัพโรมันเนี่ยบุกไปแล้วก็ไปยึดเอาทรัพย์สินในดินแดนที่ตัวเองบุกเข้าไปเนี่ยครับกลับมาอย่างกรุงโรมกรุงโรมจึงเกิดความมั่งคั่งนะครับมั่งคั่งจนถึงขนาดที่เรียกว่าโอ้โหเวลาจัดงานเลี้ยงเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการกางเต็นท์ทำอาหารมากมายนับร้อยๆอย่างนะครับเพื่อรับเลี้ยงคนที่มาร่วมงานบริเวณรอบงานเขาจะมีกระโถนโลหะแล้วก็มีหินที่แกะสลักเป็นเหมือนกับอะไรใส่อะไรสักอย่างนึงฮะนะครับเหมือนกับถังขยะครับมีเอาไว้เพื่ออะไรมีเอาไว้เพื่อให้แขกที่มาร่วมงานเนี่ยหากกินอาหารแล้วเนี่ยนะครับแล้วยังไม่จุใจยังเห็นว่าเอ้ยไอ้ที่กินไปแล้วมันยังไม่จุใจมันยังมีอาหารอร่อยอร่อยอีกอยากจะกินแต่กินไม่ได้ทำยังไงดีก็ไปที่กระโถนนั่นแหละแล้วก็เอานิ้วชี้เนี่ยล้วงเข้าไปในคอให้สำลอกอาเจียนออกมาท้องจะได้ว่างเพื่อจะไปกินอาหารใหม่นี่คือความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันในเวลานั้นนะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติอะไรก็แล้วแต่ที่มันขึ้น what goes up will eventually fall มันก็จะตกลงมานะครับก็อาณาจักรโรมันก็เสื่อมทางด้านตะวันตกนะครับและมาเจริญรุ่งเรืองทางด้านตะวันออกโรมันตะวันออกนะครับอยู่ทางด้านบริเวณแถวเนี้ยนะครับบริเวณแถวนี้โอเคมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลประเทศตุรกีในปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี้ยในตรงเนี้ยอาณาจักรโรมันตะวันออกเนี่ยเขาเรียกว่าโรมันไบแซนไทน์หรือจะเรียกว่าไบแซนตินก็ได้นะครับอยู่ทางด้านตะวันออกแล้วก็รุ่งเรืองมากนะครับในเวลานั้นแล้วอาณาจักรโรมันเนี่ยนะครับก่อนหน้าสมัยนบีมูฮัมมัดสลัมประมาณ200กว่าปีนะครับหรือหลังสมัยนบีอีสาเนี่ย200กว่าปีเพราะนบีอีสาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับมีชีวิตก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดนะครับ570ปีคือพูดง่ายๆท่านนบีมุฮัมมัดเกิดหลังนบีอีสาสามประมาณ570ปีนะครับช่วง250ปีแรกของอาณาจักรโรมันขณะที่อยู่มีเมืองหลวงอยู่ในกรุงโรมเนี่ยนะครับชาวโรมันเนี่ยเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเทพดาวอะไรต่างๆมากมายทั้งบนบกทั้งในอากาศนะครับซึ่งเทวดาบางองค์ที่ชาวโรมันเคารพกันหลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับชื่อโพไซดอนเนี่ยรู้จักใช่ไหมคงไปบ่อยนะโอเคอันนี้ก็เป็นชื่อของเทพเจ้าที่ชาวโรมันเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นครับโรมันเนี่ยนะครับช่วงแรกเนี่ยเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นประมาณ200กว่าปีแต่หลังจากสมัยนบีอีสาและพระเยซูเนี่ยนะครับลูกศิษย์หรือสานุศิษย์สาวกของพระเยซูเนี่ยนำเอาคำสอนของพระเยซูเข้าไปในอาณาจักรโรมันแล้วอาณาจักรโรมันก็รับศาสนาของพระเยซูเนี่ยนะครับเป็นศาสนาประจำชาติโดยมีคัมภีร์ไบเบิลเป็นรัฐธรรมนูญตอนนั้นคัมภีร์กุรอานยังไม่ถูกประทานลงมานะครับแต่อาณาจักรไบแซนไทน์เนี่ยนะครับรับศาสนาคริสต์เป็นศาสนาทางการก่อนหน้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประมาณ200กว่าปีนะครับไอ้ส่วน200กว่าปีก่อนหน้านั้นเนี่ยเคารพกราบไหว้บูชาเทพเทวดาต่างๆมากมายนะครับแต่พอรับศาสนาคริสต์มาแล้วเนี่ยนะครับอาณาจักรโรมันเนี่ยก็ใช้คัมภีร์ไบเบิลเป็นเหมือนกับธรรมนูญในการปกครองนะครับมันมีกฎหมายอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเช่นการลงโทษเนี่ยถ้าหากว่าฆ่าก็ตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าหากฆ่าใครตายก็ต้องตายตัวไปตามกันอันนี้มันมีอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมนูญเพราะในสมัยก่อนมันไม่มีสภามาร่างกฎหมายเหมือนอย่างในปัจจุบันนะครับร่างแล้วก็ฉีกแล้วก็ร่างนะครับไม่รู้ตั้งกี่สิบฉบับแล้วแต่อาณาจักรโรมันไบแซนไทน์เนี่ยเขาก็มีคัมภีร์ไบเบิลนะครับที่ประกอบด้วยคัมภีร์ตอรอสซะบูตอินจีลครับเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตในขณะที่แผ่นดินอาหรับเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นดินแดนแห่งความปาดเถื่อนในสายตาของชาวตะวันตกนะครับคนอาหรับเนี่ยอ่านหนังสือไม่ได้เป็นส่วนใหญ่คนที่อ่านหนังสือได้เนี่ยนะครับนับได้เลยบนนิ้วมือเนี่ยมีเพียงไม่กี่คนนะครับคนที่มีความรู้ที่ชาวอาหรับยกย่องก็คือคนที่สามารถท่องจำ
สายตระกูลได้สามารถไล่ได้ว่าคนคนนี้เป็นลูกเต้าเหล่าใครปู่เป็นใครปู่ของปู่เป็นใครนั่นเป็นความรู้ที่สุดยอดแล้วในแผ่นดินของอาหรับนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอาณาจักรไบซันไทน์ซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลปัจจุบันก็คืออิสตันบูลแต่ขณะเดียวกันนะครับที่อาณาจักรโรมันเป็นมหาอำนาจอยู่เนี่ยมีมหาอำนาจอีกมหาอำนาจหนึ่งเป็นคู่แข่งก็คือเปอร์เซียหรืออาณาจักรอิหร่านซึ่งมีอายุยาวนานนับ 2-3,000 ปีพอๆกับอาณาจักรโรมันนะครับแม้อาณาจักรเปอร์เซียตอนแรกเนี่ยนะครับจะมีนบีที่ชื่อว่าโซโรแอสเตอร์มาสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่หลังจากโซโรแอสเตอร์นะครับจากไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้คนเนี่ยหันมาบูชาไฟเป็นพระเจ้านะครับแล้วก็การบูชาไฟเนี่ยที่ในเมืองหลวงเขาจะมีการจุดไฟขึ้นมาเป็นไฟศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ไม่มีวันดับนับเป็นพันปีแล้วเวลาผู้คนจะไปเคารพสักการะนะครับก็จะไปกราบไหว้กองไฟที่จุดอยู่เป็นเวลานานนับพันปีนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจากเปอร์เซียนะครับแล้วก็ชาวเปอร์เซียเนี่ยก็นับถือปีศาจเทวดาเทพต่างๆนะครับเรียกชื่อแตกต่างกันไปในขณะเดียวกันนะครับในอาหรับเนี่ยนะครับผู้คนก็เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นคือในเวลานั้นการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเรียกชื่อต่างๆนานาเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะครับก็ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับก็ถือกำเนิดขึ้นมานะครับในเมืองมักกะให้เรารู้นะครับว่าขณะที่ท่านนบีเกิดเนี่ยนะครับนอกจากอาณาจักรไบซันไทน์แล้วอาณาจักรเปอร์เซียแล้วมันยังมีอีกอาณาจักรหนึ่งที่เรียกว่าอาณาจักรอักซุมอาณาจักรอักซุมอักซุมเนี่ยนะครับเป็นอาณาจักรเล็กๆในแอฟริกาทางด้านตะวันออกติดกับทะเลแดงตรงข้ามกับคาบสมุทรอาหรับอาณาจักรอักซุมนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันกินดินแดนของประเทศเอริเทรียนะครับแล้วก็ประเทศอบิสซิเนียนะครับสองประเทศเนี่ยครับเป็นที่ตั้งของอาณาจักรอักซุมอาณาจักรอักซุมเนี่ยนะครับเป็นอาณาจักรบริวารอาณาจักรบริวารของอาณาจักรโรมันไบซันไทน์นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าอาณาจักรโรมันไบซันไทน์เป็นอาณาจักรคริสเตียนนะครับเพราะนั้นอาณาจักรโรมันไบซันไทน์ก็พยายามจะขยายอำนาจมานะครับมาทางฝั่งแอฟริกานะครับอาณาจักรโรมันไบซันไทน์เนี่ยขยายอำนาจมาทางด้านนี้นะครับเพราะมันใกล้ที่สุดไงนะครับเข้ามาทางด้านนี้นะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ในขณะอาณาจักรเปอร์เซียเขาก็ขยายอิทธิพลมาทางด้านนี้เหมือนกันเห็นไหมเขาต้องการจะครอบครองดินแดนที่อยู่บนคาบสมุทรอาหรับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางการค้าขายไงนะครับความเจริญรุ่งเรืองมันเกิดขึ้นจากการค้าขายเพราะนั้นการที่การค้าเจริญรุ่งเรืองเนี่ยตัวเองต้องยึดเส้นทางการค้าเสียก่อนนะครับอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยนะครับพอจีนจะสร้างเส้นทางในการค้าขายโยงประเทศต่างๆอเมริกานี่ก็เริ่มรู้แล้วโอเคครับว่าจะมาเป็นคู่แข่งก็ไม่พอใจนะครับแต่ในสมัยก่อนเนี่ยครับการเดินทางมันก็ไม่เหมือนในปัจจุบันนะครับที่เดินทางได้รวดเร็วครับฉะนั้นเนี่ยอาณาจักรโรมันไบซันไทน์เขาก็ขยายอิทธิพลนะครับมาถึงอาณาจักรอักซุมเห็นไหมฮะนี่คืออาณาจักรอักซุมอาณาจักรอักซุมเป็นอาณาจักรคริสเตียนอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของอาณาจักรโรมันไบซันไทน์นะครับเข้าใจสถานการณ์กันก่อนนะครับส่วนทางด้านตะวันตกเนี่ยทางตะวันออกเนี่ยนะครับอาณาจักรเปอร์เซียเขาก็แผ่อิทธิพลเข้ามาทางด้านตะวันออกนะครับแล้วก็มาอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับซึ่งปัจจุบันคือประเทศเยเมนเข้าใจตรงนี้กันก่อนนะครับนี่คือสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับที่เราต้องรู้ซะก่อน
ครับแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมเนี่ยก็ถือกำเนิดขึ้นมาในนครมักกะนะครับในนครมักกะเราเข้าใจตรงนี้กันแล้วนะครับคราวนี้ก็ปรากฏว่าก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมจะเกิดเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับระหว่างชาวคริสเตียนกับชาวยิวในคาบสมุทรอาหรับนะครับในทางตอนใต้เนี่ยของคาบสมุทรอาหรับเนี่ยมันมีอาณาจักรเกิดขึ้นมานะครับเราเรียกว่าอาณาจักรฮิมยาร์แล้วตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเปอร์เซียแล้วก็ชาวเปอร์เซียเนี่ยให้ชาวยิวมาเป็นผู้ที่คอยดูแลผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเมื่อชาวยิวมาอยู่ชาวยิวก็พยายามจะเผยแพร่ศาสนาของตัวเองตามคัมภีร์ที่ตัวเองนับถืออยู่ขณะเดียวกันนะครับข้างบนเนี่ยเหนือขึ้นไปจากเยเมนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแคว้นนัจจรอนแคว้นนัจจรอนเนี่ยนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของชาวคริสเตียนในแผ่นดินอาหรับเพราะนั้นในแผ่นดินอาหรับเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผู้คนท้องถิ่นที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีชาวคริสเตียนอยู่แต่ชาวคริสเตียนเนี่ยนะครับจะอยู่ทางใต้ลงมาในแคว้นนัจจรอนใต้แคว้นนัจจรอนก็ยังมีอาณาจักรฮิมยาร์ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรเปอร์เซียและก็ชาวยิวทีนี้ชาวยิวเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ชอบศาสนาคริสต์เราก็คงจะเรียนประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับคนที่วางแผนฆ่าหรือกำจัดนบีซักการียานบียะยานบีอีสาเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นชาวยิวทั้งนั้นนะครับเขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นมันก็มีการกดขี่ข่มเหงกันนะครับเพราะกดขี่ข่มเหงกันนะครับชาวคริสเตียนเนี่ยเขามีกำลังน้อยนะครับเพราะว่าชาวยิวเนี่ยเขามีอิทธิพลมีเงินอยู่นะครับก็ถูกกดขี่ข่มเหงในคัมภีร์กุรอานก็จะเล่าการกดขี่ข่มเหงเนี่ยมันมีถึงขนาดที่เรียกว่าชาวยิวเนี่ยนะครับไปจับเอาคนที่เชื่อในพระเยซูเนี่ยมายืนที่หลุมไฟคัมภีร์กุรอานใช้คำว่าอัสฮาบุลอุคดูดอัสฮาบหมายถึงว่าผู้คนนะครับอุคดูดก็หมายถึงว่าหลุมไฟที่ขุดเป็นคูยาวๆแล้วก็ที่ก้นหลุมหรือก้นคูเนี่ยมันจะมีการจุดไฟขึ้นมาโดยใช้ไม้นะครับแล้วก็บังคับให้คนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยนะครับว่าต้องเลิกนับถือศาสนาคริสต์แล้วหันมานับถือศาสนาของชาวยิวเรื่องนี้คัมภีร์กุรอานเล่าเอาไว้นะครับบางคนครับไม่ยอมละทิ้งความศรัทธาในคำสอนของพระเยซูนะครับก็ยอมโดดลงไปยอมตายคือพูดง่ายๆยอมตายชะฮีดเพื่อรักษาความศรัทธาเอาไว้นะครับบางคนละล้าละลังละล้าละลังก็โดนถีบลงไปในหลุมไฟคนที่กลัวตายก็เลิกนับถือศาสนาคริสต์หันมานับถือศาสนาที่ชาวยิวเขาต้องการไอ้สภาวะการกดขี่อย่างนี้เองเนี่ยนะครับทำให้มีชาวคริสเตียนบางคนเนี่ยอดทนทนไม่ไหวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ชื่อดาวส์นะครับแอบหนีข้ามนะครับจากดินแดนเนี้ยนะครับมานี่มาฝั่งนี้เลยมาที่อาณาจักรอักซุมซึ่งเป็นอาณาจักรคริสเตียนภายใต้การอุปถัมภ์ของอาณาจักรโรมันไบซันไทน์ซึ่งเป็นลูกพี่ใหญ่นะครับนับถือศาสนาคริสต์แล้วก็มีคัมภีร์ไบเบิลเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตนะครับทีนี้เมื่อดาวส์เป็นตัวแทนของชาวคริสเตียนจากแผ่นดินอาหรับเนี่ยนะครับข้ามไปนะครับที่อาณาจักรอักซุมก็ไปขอความช่วยเหลือว่าตอนนี้พี่น้องคริสเตียนของเรากำลังถูกชาวยิวกดขี่ข่มเหงอย่างหนักนะครับแต่ว่าถึงแม้อาณาจักรอัสซุมจะเป็นอาณาจักรที่จะเดินรุ่งเรืองแต่ก็ไม่ได้เป็นอาณาจักรใหญ่เราดูจากแผนที่นะครับมันก็สอนไม่สามารถสู้อาณาจักรโรมันไบซันไทน์ได้เพราะนั้นทำไงนะครับกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรอัสซุมเนี่ยนะครับ
ก็ส่งจดหมายนะครับไปถึงจักรพรรดิของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ศาสนาคริสต์ในแอฟริกานะครับปรากฏว่าเมื่อกษัตริย์โรมันไบแซนไทน์ได้รับรู้เรื่องราวว่าพี่น้องชาวคริสเตียนในคาบสมุทรอาหรับถูกกดขี่ข่มเหงจนทนไม่ไหวต้องมาร้องเรียนจะร้องเรียนกับอาณาจักรอักซุมอาณาจักรอักซุมไม่สามารถจะทำอะไรได้ก็ต้องให้ความช่วยเหลือในฐานะเป็นลูกพี่ใหญ่ผู้ให้การอุปถัมภ์นะครับเพราะนั้นอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับเขาก็ส่งความช่วยเหลือมานะครับผ่านทางอียิปต์มาเป็นกองเรือให้กองเรือมาแล้วก็มีทหารจำนวนหนึ่งมานะครับมาที่นี่ก่อนมาที่อาณาจักรอักซุมก่อนนะครับให้เราดูนะครับก็มาจากนี่ก่อนเนี่ยเข้ามาจากเนี่ยนี่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเข้ามาทางด้านนี้แล้วก็ลงมาทางด้านนี้ครับส่งเรือมาส่งทหารจำนวนหนึ่งมานะครับเพื่อที่จะข้ามไปช่วยเหลือนะครับชาวคริสเตียนในแคว้นนัจจรอนที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับครับคราวนี้เวลาจะข้ามไปนะครับก็ต้องเตรียมการอย่างน้อยก็ต้องเต็มที่นะครับคือใครที่เรียนเสนาธิการทหารมาก็ต้องรู้ว่าในการจะบุกโจมตีมันต้องมีกำลังมากกว่านะครับที่ตัวเองได้คาดเอาไว้ครับถ้าหากว่ากำลังน้อยกว่ามันก็มีแต่แพ้อย่างเดียวเพราะไม่รู้ชัยภูมิเพราะนั้นนะครับพอมาถึง เวลานะครับข้ามทะเลแดงมาเนี่ยปรากฏว่ามีแม่ทัพ2คนแต่เป็นแม่ทัพของอาณาจักรอักซุมนะไม่ใช่เป็นแม่ทัพของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์เนี่ยเขาส่งเรือแล้วก็ส่งทหารผู้เชี่ยวชาญมาแต่ว่าถ้าจะยกกองทัพมาเนี่ยนะครับต้องเอาทหารจากอาณาจักรอักซุมไปในเวลานั้นนะครับกองทัพของอาณาจักรอักซุมที่มาเนี่ยก็มาเยอะพอสมควรแล้วก็มีแม่ทัพนายทหารสองคนนะครับเป็นทหารคู่ใจของกษัตริย์ของจักรพรรดิอาณาจักรอักซุมเนี่ยมาคนหนึ่งเรารู้จักกันดีนะครับชื่ออับราฮัมอีกคนหนึ่งชื่ออารยาสนะครับคนหนึ่งชื่ออับราฮัมอีกคนหนึ่งอารยาสเป็นชาวแอฟริกันทั้งคู่นะครับรูปร่างสูงใหญ่บึกบึนนะครับก็เตรียมจัดทัพและในการนำทัพมาเนี่ยนะครับมาเนี่ยบอกว่าเอาช้างมาด้วยเพราะว่าอะไรไงต้องการจะข่มศัตรูเพราะในอาหรับเนี่ยช้างไม่มีมีแต่แอฟริกาช้างเนี่ยมันเป็นสัตว์ท้องถิ่นในแอฟริกาแล้วก็ในเอเชียรู้ไหมว่าช้างแอฟริกาช้างเอเชียต่างกันยังไงต่างกันที่หูนะครับช้างเอเชียหูตึงใช่ไหมไม่ใช่นะหูจะเล็กกว่านะครับช้างแอฟริกานะโอเคหูใหญ่กว่าแล้วก็เลี้ยงให้เชื่องยากแต่ว่ากองทัพของอับราฮัมเนี่ยนะครับเขาฝึกช้างเอาไว้ทำศึกนะครับเขาก็เอาช้างใส่เรือมาคิดดูนะครับถ้าเอาช้างใส่เรือมาเนี่ยเรือต้องใหญ่ขนาดไหนนะครับคงไม่เอามาตัวเดียวนะครับก็เอามาหลายตัวแต่นักวิชาการเนี่ยเขาตกเถียงกันว่าเอามาแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่านักวิชาการบางคนก็บอกว่าเอามา32ตัวก็แล้วแต่ขอให้เป็นช้างก็แล้วกันนะครับก็น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวนะโอเคก็ยกทัพมานะครับพอยกทัพมาแล้วก็กองทัพของอับราฮัมเนี่ยสามารถปราบชาวยิวได้นะครับชาวยิวก็พ่ายแพ้ไปอับราฮัมก็มาปกครองเยเมนตรงนี้เอเดนเนี่ยคือเมืองหลวงของเยเมนคำว่าเอเดนเนี่ยนะครับมาจากภาษาอาหรับว่าอัดดานินนะครับเป็นชื่อของสวนสวรรค์อัดดานินแล้วก็ฝรั่งก็มาเปลี่ยนเป็นเอเดนนะครับส่วนช้างนะครับคนฝรั่งไม่เคยเจอแต
แต่ฝรั่งมาเจอคำว่าช้างนะครับเมื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากไปแล้วและอิสลามไปรุ่งเรืองอยู่ในสเปนนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผู้คนศึกษาและในคัมภีร์กุรอานเนี่ยมีซูเราะห์หนึ่งชื่ออัลฟีลอัลฟีลนี่เองที่เป็นที่มาของคำว่า elephant นะเพราะในยุโรปไม่มีช้างแต่ยุโรปรู้จักช้างได้ไงรู้จักจากคัมภีร์กุรอานนะฮะอันนี้เมื่ออับราฮัมเนี่ยครับยกทัพมาปราบพวกชาวยิวแล้วนะครับก็ตั้งตัวเป็นผู้ปกครองแคว้นเยเมนนะครับไล่ชาวยิวออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตั้งตัวเป็นผู้ปกครองเยเมนตอนที่อยู่เยเมนนะครับสักพักหนึ่งอับราฮัมเริ่มเห็นแล้วทุกๆปีจะมีกองคาราวานออกจากเมืองเยเมนมุ่งขึ้นไปทางเหนือทุกปีเป็นอย่างนี้ทุกปีเป็นอย่างนี้อับราฮัมก็สังเกตให้2ปี3ปีแล้วนะครับจะถึงเวลาหนึ่งก็มีผู้คนเดินทางเป็นกองคาราวานขึ้นไปทางเหนืออับราฮัมก็สงสัยนะครับว่าเขาไปไหนกันเขาไปทำอะไรกันตัวเองมาจากแอฟริกาก็ไม่รู้ไงนะครับก็เลยถามที่ปรึกษาเสนาบดีครับว่าเอ๊ะเขาไปไหนกันเนี่ยเขาไปเป็นกองคาราวานแล้วก็ไปทีนึงไปเป็นเดือนนะครับจนบางทีเนี่ยบางตำบลเนี่ยแทบจะร้างไปเลยอับราฮัมก็สงสัยก็ถามก็ได้รับคำตอบว่าผู้คนเนี่ยเขาเดินทางไปทำฮัจญ์อับราฮัมถามว่าที่ไหนที่มักกะเขาไปทำอะไรเขาตอบว่าก็ไปเวียนรอบกะบะไอ้กะบะนี่คืออะไรซักถามเหมือนทนายด้วยความอยากรู้นะครับเสนาบดีเขาก็ให้คนมาอธิบายว่าอ๋อไปเวียนรอบกะบะกะบะเนี่ยก็เป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยหินธรรมดาเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็ไม่มีหน้าต่างมีทางเข้าอยู่ทางเดียวผู้คนมาเวียนรอบอันนี้ทุกๆปีเป็นประจำอับราฮัมได้ความดังนั้นก็บอกแค่อาคารสี่เหลี่ยมที่ทำด้วยหินธรรมดาแล้วผู้คนเนี่ยมาเวียนรอบเสนาบดีก็เสริมเขาทำกันมาตั้งร้อยพันปีแล้วอับราฮัมก็บอกโอ้ถึงขนาดนั้นเชียวเหรอครับขนาดอาคารแบบนี้คนจะมาเวียนรอบกาบานนับเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเกิดไอเดียปิ้งขึ้นมาครับก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะสร้างอาคารที่มันสวยกว่ากาบานกะบะมันคืออาคารนะครับที่เรียงด้วยหินที่หาได้ตามธรรมชาติเป็นอาคารสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้เป็นที่ละหมาดอยู่ข้างในอับราฮัมก็ได้ไอเดียขึ้นมานะครับเหมือนกับนายกรัฐมนตรีไทยคนหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาบอกว่าโอ้โหให้คนไทยไปตามมัสยิดมักกะเราเสียดุลต้องเอาเงินออกไปนอกประเทศทำให้เงินตาแล้วนอกประเทศเรามาทำกะบะที่หนองจอกดีกว่าถิ่นมุสลิมอันนี้เรื่องจริงนะเวลาผมอยู่บนเวทีบรรยายเนี่ยผมพูดเรื่องจริงนะคิดอย่างนั้นโดยหารู้ไม่ว่าคนจะไปทำฮัจญ์อ่ะมันต้องทำที่มักกะที่เดียวนะครับอับราฮัมก็คิดว่าจะเอาจุดเวียนรอบกะบะจากมักกะเนี่ยมาอยู่ที่เยเมนก็สั่งให้มีการสร้างอาคารสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาภายในไม่กี่ปีพอเสร็จเรียบร้อยแล้วอับราฮัมก็บอกส่งคนไปตามชุมชนชาวอาหรับเผ่าต่างๆว่าถ้าจะมาทำฮัจญ์นะต่อไปให้มาที่เยเมนเรามีอาคารที่สวยกว่ากะบะนะครับส่งคณะทูตออกไปนะครับตามเผ่าต่างๆแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการสนองตอบเพราะว่าอับราฮัมไม่รู้ไงเนื่องจากอยู่แอฟริกาว่าฮัจญ์ต้องมาทำที่มักกะที่เดียวแล้วเวียนรอบกะบะที่เดียวไปทำที่อื่นไม่ได้ไปทำเวลาอื่นไม่ได้นะครับเพราะนั้นอับราฮัมเนี่ยเมื่อไปประสบความสำเร็จในการเรียกร้องเชิญชวนคนมาเวียนรอบวิหารที่ตัวเองสร้างขึ้นนะครับก็เริ่มหงุดหงิดเริ่มโมโหแล้วนะครับก็เลยคิดว่าเสียแรงสร้างวิหารสวยงามขึ้นมาใหญ่กว่ากะบะแต่ผู้คนไม่มาเพราะนั้นทางที่ดีก็คือว่าจะต้องหาทางทำลายกะบะแต่ต้องหาทางทำลายกะบะเพื่อให้คนเนี่ยเดินทางมาทำฮัจญ์ที่เยเมนนะครับหาทางทำลายกะบะแต่ว่าการจะทำลายกะบะเนี่ยนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะ
ะครับอับราฮัมก็เตรียมทัพนะครับยกทัพขึ้นไปจากเยเมนนะครับขึ้นไปถึงมักกะครับระหว่างทางประมาณเกือบพันกว่ากิโลเนี่ยนะครับก็ไปที่ไหนก็ร่นเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันเรื่องปกติธรรมดายึดทรัพย์สมบัติไว้มาเป็นเสบียงนะครับข้าวปลาอาหารก็มาจากชาวบ้านฝูงแพะฝูงแกะฝูงอูฐนะครับก็ต้อนเอามาเป็นของตัวเองเป็นเรื่องปกติของการทำสงครามในเวลานั้นนะครับทีนี้ในเวลานั้นนะครับที่นครมักกะเนี่ยอับดุลมุตตอลิบเป็นหัวหน้าเผ่ากุเรชซึ่งเป็นเผ่าใหญ่เผ่ากุเรชนะครับสืบเชื้อสายมาจากลูกหลานของนบีอิสมาอิลนบีอิสมาอิลเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมเป็นลูกคนแรกเกิดกับจากภรรยาคนที่สองและนบีอิสมาอิลนะครับมีลูกคนหนึ่งชื่อเคดาชื่อเคดาเนี่ยมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานแล้วเคดาเนี่ยนะครับเป็นต้นตระกูลของชาวอาหรับซึ่งเผ่าหนึ่งคือเผ่ากุเรชและเผ่ากุเรชนะครับมาตั้งดินฐานอยู่ในมักกะเนี่ยเป็นเวลานานแล้วแล้วก็ทำหน้าที่ในการปกป้องดูแลคุ้มครองคนที่มาทำฮัจญ์จัดอาหารจัดที่พักให้แก่คนที่มาทำฮัจญ์บริการน้ำให้แก่ผู้ที่มาทำฮัจญ์เพราะนั้นเผ่ากุเรชเนี่ยก็ได้รับความเคารพนับถือยกย่องจากชาวอาหรับทั่วคาบสมุทรอาหรับเลยนะครับถ้าไปที่ไหนนะครับชาวกุเรชไปที่ไหนแล้วถูกเผ่าหรือคนไหนก็แล้วแต่นะครับดักจะปล้นดักจะชิงทรัพย์สมบัตินะครับจากกองคาราวานเพียงแต่บอกว่ามาจากเผ่ากุเรชเท่านั้นแหละเผ่าอื่นก็จะไม่กล้าจะมาแตะนะครับเพราะถ้าหากว่าบอกมาจากเผ่ากุเรชเป็นเผ่าใหญ่ถ้าหากว่าคนในเผ่ากุเรชเป็นอะไรไปกฎของชาวลับก็คือต้องมีการล้างแค้นฉะนั้นก็ไม่คุ้มฉะนั้นชาวกุเรชนะครับก็ทำหน้าที่ในการปกครองเมืองมักกะมานะครับหลังจากที่นบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามสร้างกะบาแล้วเครดิตของชาวกุเรชนี่ก็หรือเรื่องเฟื่องฟูไปทั่วคาบสมุทรอาหรับนะครับและในเวลานั้นหัวหน้าเผ่ากุเรชเนี่ยคืออับดุลมุตตอลิบซึ่งเป็นปู่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเป็นคนดีนะครับแล้วก็ในเวลานั้นนะครับก็ในเมืองมักกะเนี่ยนะครับก็มีชาวยิวแล้วก็พวกที่ยังมีความศรัทธาในคัมภีร์เดิมๆอยู่อะนะครับไม่ได้กราบไหว้บูชารูปปั้นก็คอยเฝ้ารอการมาของนบีคนหนึ่งนะครับแล้วก็พวกเขาจะรู้ว่าอะไรคือสัญญาณที่จะมีนบีคนนั้นมาเกิดนะครับพวกเขาก็คอยเฝ้าดูดาวที่มีความสุขสว่างดวงหนึ่งถ้าหากว่ามีดาวดวงนั้นปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ก็จะมีนบีที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับมาเกิดทุกคนก็เฝ้ารอนะครับในเวลานั้นนะครับอับดุลมุตอลิบเนี่ยก็เป็นหัวหน้าเผ่าของชาวกุเรชปรากฏว่าอับราฮัมยกทัพเข้ามาเรื่อยๆนะครับยิ่งเข้ามาในเมืองมักกะนะครับก็สามารถที่จะยึดเอาปศุสัตว์พืชผลไปเป็นทรัพย์สินของตัวเองนะครับก่อนจะเข้าถึงเมืองมักกะเนี่ยอับราฮัมเนี่ยตั้งแคมป์พักอยู่ที่นอกเมืองมักกะอยู่ที่นอกเมืองมักกะนะครับรอเวลาที่จะเข้าไปในเมืองมักกะแล้วก็ทำลายกะบะโดยจะเอาช้างเข้าไปทำลายนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับอับราฮัมเนี่ยก็ส่งทูตของตัวเองเข้าไปหาผู้ปกครองเมืองมักกะใครเป็นหัวหน้าหรือใครเป็นผู้ปกครองเมืองมักกะส่งทูตไปเลยนะครับไปตามตัวมานะครับเมื่อเจออับดุลมุตอลิบนะครับทูตก็บอกอับดุลมุตอลิบว่าอับราเชิญไปพบนะครับเพื่อจะไปเจรจาอับดุลตอลิบเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของฝูงอูฐขนาดใหญ่ถูกยึดไปอย่างน้อย200ตัวถูกยึดไปเพราะว่าเลี้ยงอูฐต้องเลี้ยงนอกเมืองนะครับอับดุลมุตอลิบเนี่ยก็ออกไปหาอับราฮัมอับราเห็นอับดุลมุตอลิบเนี่ยโอ้โห
ประทับใจในบุคลิกภาพเป็นอย่างมากน่านับถือบุคลิกน่าเกรงขามนะครับคือประทับใจเลยอ่ะพูดง่ายๆในบุคลิกภาพนะครับแล้วอับราฮัมก็พูดกับอับดุลมุตติบว่าเรามาเนี่ยเพื่อที่จะยึดมักกะนะและทำลายกะบะนะบอกวัตถุประสงค์เลยบอกกันดีๆนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียกำลังเสียแรงกันมากอับดุลมุตตะลิบพูดยังไงรู้ไหมบอกว่าขออูฐของฉันคืนมา200ตัวที่ทหารของท่านยึดไปอับดุลมุตตะลิบพูดแค่นี้นะครับอับราฮัมโอ้โหหมดความน่าเชื่อถือเลยหมดศรัทธาเลยเราเห็นท่านมีบุคลิกภาพที่งดงามสง่างามสมกับการที่เป็นผู้ปกครองแต่ว่าเราจะมายึดเมืองของท่านทำลายกะบะจุดศูนย์กลางทางด้านความเชื่อความศรัทธาของท่านแต่ตัวท่านกลับมาขออูฐ200ตัวกลับไปหมดความศรัทธาน่าเชื่อถือเลยใช่ไหมครับอับราฮัมนี่แบบว่าสิ้นหวังหมดหวังนะครับแล้วก็บอกถามเป็นการกระแนะกระแหนว่าท่านไม่ห่วงเลยหรือว่าเราจะมายึดเมืองท่านทำลายกะบะอับดุลมุตตะลิบตอบไงอูฐมาเป็นของฉันส่วนกะบะเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเป็นผู้ดูแลเองอับราฮัมบอกเอางั้นเอาไป200ตัวคืนเข้าไปครับอับดุลมุตตะลิบก็ได้อูฐกลับคืนมาแล้วก็พาอูฐเข้ามาในเมืองมักกะพอมาถึงเมืองมักกะปุ๊บอับดุลมุตตะลิบนะเห็นแล้วว่ามีช้างมาด้วยกองทหารอีกมากมายและเป็นกองทหารที่มาเพื่อรบส่วนชาวมักกะเนี่ยนะครับไม่เคยรบกับใครนะครับอับดุลมุตตะลิบก็บอกพวกเลยคนผู้คนในเมืองถ้าพวกท่านต้องการจะรับความปลอดภัยก็ขึ้นไปอยู่บนเนินเขาไม่สามารถที่จะมาต้านทานกองทัพของอับราฮัมได้นะครับเพราะเห็นแล้วเห็นทั้งช้างเห็นทั้งทหารผู้คนอาหรับก็ขึ้นขึ้นไปอยู่บนเนินเขาถ้าใครไม่เคยไปมักกะไปดูรูปก็ได้ว่ามักกะเนี่ยมันเป็นเมืองเหมือนกับกระทะกะบะเนี่ยมันอยู่ที่ก้นกระทะตรงกลางนะครับรอบกะบะเนี่ยก็เป็นเนินเขาเตี้ยๆบ้างสูงบ้างนะครับผู้คนก็ขึ้นไปแล้วก็ได้แต่คอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนอับดุลมุตตอลิบเนี่ยนะครับก็วิงวอนขอต่อพระเจ้าว่าขอให้ช่วยปกป้องคุ้มครองนะครับกะบะนี้เอาไว้เอาปรากฏว่าหนึ่งนะครับอับราฮัมก็ยกกองทัพเข้ามานะครับก็พากองทัพช้างนำหน้าเข้ามาหวังว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยจะให้ช้างเนี่ยนะครับเข้าไปทำลายไปพังกะบะที่สร้างขึ้นมาด้วยหินเพราะจะใช้คนก็เสียเวลานะครับแต่ว่ามีบันทึกเอาไว้ว่าช้างที่ถูกนำเข้ามาอย่างเมืองมักกะนะครับพอเห็นกะบะปุ๊บเนี่ยนะครับควานช้างเนี่ยจะสายช้างเอาขอสับอย่างไรก็แล้วแต่มันไม่เดินไปข้างหน้าแต่ถ้าหากว่าบังคับให้มันไปทางซ้ายทางขวามันไปแต่ถ้าไปทางกาบาเนี่ยมันไม่ไปเอาขอสับกี่ครั้งแล้วมันก็ไม่ยอมไปอันอับราฮัมก็บอกว่าถ้าช้างไม่ไปคนต้องไปนะครับก็ให้ทหารเดินเท้าเข้าไปกะว่าจะไปลื้อจะไปพังกาบาตรงนั้นนะครับชาวอาหรับครับก็ได้แต่เฝ้ามองว่าจะมีเทพเจ้าองค์ไหนเทวรูปองค์ไหน360รูปจะช่วยได้นะครับก็ได้แต่เฝ้ามองนะครับในที่สุดนะครับในขณะที่เฝ้ามองอยู่นะท้องฟ้าก็เกิดมืดสลัวสลัวและมีเสียงนกจำนวนมากบินมานะครับซึ่งชาวอาหรับไม่เคยเห็นนกนี้มาก่อนเลยนะครับร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นฝูงนกเยอะๆขนาดนี้แล้วมากันเป็นฝูงนะครับแล้วที่มาเนี่ยนะครับไม่ได้มาเปล่าๆยังใช้ปากคีบแล้วก็ใช้กรงเล็บเนี่ยนะครับคีบหินที่คัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับเล่านะครับว่าไปเอามาจากหินที่มาจากนรกเรียกว่าซิดจีนนะครับแล้วก็มาโปรยใส่กองทัพของอับราฮัมนะครับปรากฏว่า
ทหารในกองทัพของอับราฮัมคนใดก็แล้วแต่ที่โดนหินที่นกเนี่ยมันโปรยลงมานะครับก็ผิวหนังเนี่ยก็เหมือนกับใบไม้ที่ถูกกัดกินนะครับจนกระทั่งเมื่อโดนแบบนี้เข้าทหารของอับราฮัมก็ยังไม่ทันถึงกาบาเลยก็ต้องถอยกลับหลายคนก็ล้มตายรวมทั้งอับราฮัมด้วยนะครับก็ล้มตายกันนะครับซึ่งหลังจากที่อับราฮัมกลับไปแล้วเนี่ยนะครับกลับไปได้ไม่นานนะครับชาวอาหรับก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปลอดภัยแล้วเพราะว่าฝูงนกก็มาช่วยนะครับไอ้เทวรูปต่างๆที่กราบไหว้บูชาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับตรงนี้เองนะครับที่นบีมูซาเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อกองทัพอับราฮัมเนี่ยถอยไปจากมักกะแล้วนะครับตอนที่นบีมูซาจะเกิดเนี่ยก็ปรากฏว่าชาวยิวมองเห็นดาวดวงหนึ่งสุกสว่างอยู่นะครับก็ไปถามชาวมักกะว่าคืนนี้มีเด็กเกิดไหมคืนนี้มีเด็กเกิดหรือเปล่านะครับอับดุลมุตะลิบก็มีก็หลานฉันไงลูกของอับดุลลอฮ์แต่ตอนนี้อับดุลลอฮ์ไม่อยู่อับดุลลอฮ์ไปค้าขายแต่ว่าเนี่ยภรรยาเขาคืออามินะเนี่ยคลอดลูกออกมานะครับและฉันก็ตั้งชื่อให้เขาว่ามูฮัมหมัดซึ่งชื่อนี้ไม่เคยถูกตั้งในหมู่ชาวอาหรับแต่อับดุลมุตะลิบไม่รู้ไปรับการโดนใจจากไหนมาตั้งชื่อหลานตัวเองนะครับว่ามูฮัมหมัดแล้วก็มีเรื่องบันทึกเอาไว้นะครับว่าวันที่นบีมูซาเกิดเนี่ยนะครับมันมีปรากฏการณ์หลายอย่างคือเทวรูป360รูปที่ตั้งเอาไว้รอบกะบาและในกะบาเนี่ยนะครับมันล้มระเนระนาดเลยโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะครับแล้วก็หอคอยแล้วก็เสาสูงๆที่อาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยนะครับก็หักโค่นลงมาโดยที่ไม่มีใครรู้สาเหตุนะครับกษัตริย์คุสโรหรือกิสรออย่างเปอร์เซียเนี่ยฝันนะครับว่ามีอูฐจำนวนมากนะครับแล้วก็ม้าอาหรับนะครับข้ามแม่น้ำยูเฟรติสเข้ามาแม่น้ำยูเฟรติสกับแม่น้ำไทกริสเนี่ยมันเป็นแม่น้ำที่อยู่ในอาณาจักรเปอร์เซียแต่ปัจจุบันนี้มันอยู่ในประเทศอิรักนะครับฝันขึ้นมาเช้าตื่นขึ้นมาก็ให้โหรมาทำนายโหรก็รู้แล้วว่าจ้องมีการบุกเข้ามาทางด้านนี้จากคนอาหรับนะครับในคืนนั้นที่ท่านนบีมูซาเนี่ยเกิดนะครับแล้วเมื่อท่านนบีมูซานะครับ เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็ใช้ชีวิตปกติในคาบในเมืองมักกะนะครับก็เป็นเด็กธรรมดาแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กหนุ่มเราเรียนรู้กันไปบ้างแล้วนะครับอายุ25ท่านก็แต่งงานกับเศรษฐีนีเศรษฐีนีนะครับชื่อคอดียะนะครับที่พึงพอใจในบุคลิกของท่านนบีเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็ความเชี่ยวชาญทางด้านการค้าเพราะนบีมูซาเนี่ยนะครับเมื่อเกิดมาแล้วสักพักหนึ่งปู่ก็ตายคืออับดุลมุตะลิบเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับพอเสียชีวิตไปปุ๊บเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดก็ไปอยู่กับลุงนะครับชื่ออบูตอลิบอบูตอลิบเนี่ยนะครับก็เป็นพี่ของอับดุลลอฮ์พ่อของนบีมูฮัมมัดพ่อของนบีมูฮัมมัดเนี่ยเสียชีวิตนะครับก่อนที่นบีมูฮัมมัดจะเกิดเพราะนั้นนบีมูฮัมมัดก็กลายเป็นเด็กกำพร้านะครับแล้วก็อยู่กับแม่นะครับอยู่ได้สักพักหนึ่งประมาณสักอายุ36ขวบแม่ก็เสียชีวิตแล้วก็ไปอยู่กับอบูตอลิบอบูตอลิบก็เป็นพ่อค้าเดินทางไปค้าขายอายุ12ปีท่านนบีมูฮัมมัดก็บอกว่าขอติดตามไปด้วยไปทำการค้าลบเล้าจะไปแต่ลุงเนี่ยคืออบูตอลิบบอกว่าเส้นทางทะเลทรายมันทุรกันดารหนูยังเล็กอยู่อายุ12ไปไม่ได้หรอกปรากฏว่าลบเล้าจนกระทั่งไปจนได้เพราะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดเมื่อไปกับกองคาราวานก็เจอประสบการณ์เยอะแยะนะครับประสบการณ์ในการต่อรองสินค้าไปเห็นสินค้าที่มาจากตะวันตกคืออาจจะโรมันเห็นสินค้าจากจีนแล้วก็รับรู้เรื่องราวต่างๆนะครับที่พ่อค้าเนี่ยนำมาเล่ากันเพราะเวลาพ่อค้าเนี่ยเวลาเข้ามาค้าขายนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามันมาจาก
มาจากอาณาจักรอักซุมมาจากอาณาจักรโรมันนะครับมาจากเปอร์เซียแล้วก็จะมีเรื่องราวมาก็จะเล่าท่านนบีมุฮัมมัดตั้งไปตั้งอายุ12เนี่ยก็ได้ยินเรื่องราวของประเทศต่างๆนั่นทำให้ท่านมีประสบการณ์นอกจากในเรื่องของการค้าการเจรจาต่อรองเห็นสินค้าแล้วยังรู้ถึงความเป็นไปของโลกในเวลานั้นด้วยนั่นคือผลที่ว่าทำไมเวลาท่านถูกกดขี่ข่มเหงนะครับท่านให้คนเนี่ยอพยพชุดแรกไปที่อาณาจักรอักซุมท่านรู้ได้ยังไงท่านรู้ได้ยังไงให้ผู้อพยพชุดแรกก่อนที่จะไปยังมาดีน่านะให้ไปที่อาณาจักรอักซุมก็ท่านรู้ไงเพราะว่าคนในเมืองอักซุมพ่อค้าในเมืองอักซุมเดินทางไปค้าขายแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆเพราะนั้นเวลามุสลิมในมักกะถูกกดขี่ข่มเหงท่านให้มุสลิมชุดแรกที่ทนการกดขี่ข่มเหงไม่ไหวเนี่ยอพยพไปอยู่ที่อาณาจักรอักซุมเพราะท่านรู้ว่ากษัตริย์ของอาณาจักรอักซุมเนี่ยเป็นคริสเตียนมีความศรัทธาคล้ายกับมุสลิมด้วยความศรัทธาที่เหมือนกันเนี่ยคงจะปกป้องคุ้มครองชาวมุสลิมในยุคแรกๆได้ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้นะครับทีนี้เมื่อท่านอายุ40ครับท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีเป็นรอซูลนำศาสนาของอัลลอฮ์มานะครับชีวิตที่อยู่แบบเรียบง่ายมีความสุขกับภรรยามีลูกด้วยกัน6คนนะครับเป็นชาย2หญิง4ชาย2เนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเป็นทารกอยู่เหลือผู้หญิงอีก4คนนะครับก็ชีวิตมันก็ผกผันไปนะครับจากบุคคลที่ชาวมักกะเนี่ยปรารถนาจะให้มาเป็นผู้นำในอนาคตเพราะเห็นความเฉียบแหลมและปฏิภาณในการแก้ปัญหาตอนที่กะบะเนี่ยมันพังลงและมีการบูรณะซ่อมแซมเผ่าต่างๆก็โอเคมอบหมายงานไปว่าใครจะทำอะไรคนนั้นไปเอาหินมาคนนั้นไปเอาไม้จากเรือสินค้าของโรมันที่ล่มอยู่ที่ท่ายุดดาเนี่ยไปเอามานะครับคนนั้นทำหน้าที่วางหินกำหนดหน้าที่กันหมดเรียบร้อยแล้วการบูรณะเสร็จสิ้นนะครับเหลืออีกนิดเดียวครับคือการเอาหินดำไปตั้งไว้ที่เดิมแต่ละเผ่าอยากที่จะทำหน้าที่อันมีเกียรติอันนี้คือการเอาหินดำไปติดตั้งเอาไว้ที่เดิมตอนนี้เริ่มแย่งชิงกันละว่าเผ่าชั้นเก่าแก่กว่าเผ่าชั้นใหญ่กว่าเผ่าชั้นรุ่งเรืองมั่งคั่งกว่านะครับจากหลายๆเผ่าที่มาร่วมกันสร้างซ่อมแซมกะบะแตกออกเป็นรวมกันเป็นสองฝ่ายไม่ยอมซึ่งกันและกันนะครับหัวหน้าเผ่าก็เริ่มมองแล้วถ้าเป็นแบบนี้มีการนองเลือดแน่เพราะว่าไม่มีใครยอมใครมาตกลงกันดีกว่าเอาว่าพรุ่งนี้เช้าดูซิว่าใครเข้ามาในบริเวณมัสยิดฮารอมเนี่ยเป็นคนแรกให้คนนั้นเป็นผู้ตัดสินเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับท่านดีมัสซัมก็เข้ามาตอนนี้ยังไม่ได้เป็นนบีนะครับเข้ามาแล้วก็เมื่อรับรู้ปัญหาปั๊บโอ้โหนบีมุฮัมมัดบอกว่าถ้าละทิ้งไอ้ความทะนงความอคติลงไปแก้ปัญหามันก็ง่ายนิดเดียวนะครับท่านก็ถอดเสื้อคลุมออกเอาเสื้อคลุมวางลงบนพื้นหยิบหินดำนะครับวางไปบนเสื้อคลุมแล้วก็บอกอ่ะบรรดาหัวหน้าทั้งหลายถ้าอยากต้องการที่จะมีเกียรติเรามามีเกียรติร่วมกันดีกว่ามาจับชายผ้ายกหินดำขึ้นมาทุกคนก็โอเคนะครับได้มีเกียรติร่วมกันในการยกหินดำท่านอิมามซัมก็เป็นคนที่หยิบเอาหินดำไปติดตั้งที่กะบะปัญหาก็เลยจบตรงนั้นเองนะครับที่ทำให้ชาวมักกะหัวหน้ากุเรชพวกนี้เขามองเลยว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมุฮัมมัดด้วยปฏิภาณอันเฉียบแหลมในการแก้ปัญหาอย่างนี้จะต้องมาเป็นหัวหน้าของชาวมักกะแต่ว่าพอท่านนบีมุฮัมมัดอายุ40นะครับท่านได้รับองค์การจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับคัมภีร์กุรอานได้รับภารกิจนบีปรากฏว่าวิถีชีวิตของท่านก็เปลี่ยนไปจากคนที่รักท่านก็กลายเป็นเกลียดชังท่านอาฆาตเคียดแค้นท่านนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านออกไปเผยแพร่เรื่องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์นะครับบรรดาญาติพี่น้องของท่านโดยเฉพาะพวกอาวุโสบรรดาพวกลุงพวกอานะครับก็โมโหมาก
ครับแล้วก็บอกว่ามุฮัมมัดพระเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่บนฟ้าหรืออยู่ในสวนนินพระลำหรืออยู่ในหุบเขาพระเจ้าของเจ้าทำด้วยอะไรทำด้วยหินทำด้วยไม้หรือทำด้วยทองแดงสารพัดต่างๆนานานะครับกระทั่งเมื่อถูกรุกเร้าในเชิงต่อต้านแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับตอนนั้นท่านอายุ40แล้วนะครับก็ประทานซูเราะห์นี้มานะครับเรียกว่าซูเราะห์อัลฟิลนะครับซึ่งอ่านดังนี้นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลัมตะรอกัยฟะฟะอะลาร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟิลอัลลัมจะญัลกัยดะฮุมฟีตะดะลีลวะอัรซะละอะลัยฮิมฏอยรอนอะบาบีนตัรมีฮิมบิฮิญาเราะติมมินซิจิลฟะญะอะละฮุมกะอัศฟิมมะกูลนะครับก็แปลว่าสู่เจ้าไม่ได้เห็นหรอกหรือว่าพระวิญญาณของสู่เจ้าเนี่ยได้จัดการกับกองทัพช้างอย่างไรนะครับตรงนี้มีศัพท์ที่เราควรจะรู้รับบูกาพระผู้บานของสุเจ้าหรือพระเจ้าของสุเจ้าอัสฮาบนะครับก็หมายถึงว่าหมู่ชนหรือกลุ่มชนนะครับอัลฟิลก็แปลว่าช้างเป็นที่มาของคำว่าเอลิเฟนต์นะครับแล้วก็อัลัมจัดอัลไกดะฮุมฟีตะดลีนนะครับก็ไม่ใช่พระองค์หรือที่ได้ทำให้แผนการของเขาอะแผนการของอับราฮัมในการที่จะบายกาบ้านเนี่ยมันได้ล้มเหลวไปแล้วก็วะอัสซะละอะลัยฮิมถึงว่าเราได้ส่งตอยรอนอาบาบีนฝูงนกที่เรียกว่าอาบาบีนตอยแปลว่านกตอยรอนอาบาบีนนกอาบาบีนซึ่งเป็นนกที่ชาวอาหรับไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเห็นในครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับกัตตาร์มีฮิมบิฮิจาร์ติมินซิดจีนตาร์มีฮิมแปลว่าขว้างพวกเขานะครับบิฮิจาร์ด้วยหินนะครับมินซิดจีนจากนรกนะครับฟาจาอัลลาฮุมกาสฟิมมะกูแล้วก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยมีสภาพเหมือนกับใบไม้ที่ถูกกัดกินนี่เป็นสุรที่ถูกประทานมาในนครมักกะในตอนต้นๆที่ท่านนบีเริ่มเผยแผ่อิสลามนะครับแล้วเพื่อที่จะให้ชาวอาหรับในมักกะเนี่ยได้รู้โดยเฉพาะบรรดาผู้อาวุโสนะครับนบีตอนที่ได้รับวะฮีเนี่ยนะครับท่านอายุประมาณ40ปีนะครับอายะนี้ถูกผ่านในนครมักกะดังนั้นมีผู้อาวุโสที่อายุ60 70อยู่ยังอยู่ในเหตุการณ์วันที่อับราฮัมเนี่ยยกทัพเข้ามาเห็นฝูงนกตอยรอนอาบาบีนนำหินมาขว้างอัลลอฮ์ประทานอายะห์อัสรอัลกุรอานนี้ลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดอ่านเพื่อบอกกับชาวอาหรับที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่อับราฮัมเนี่ยยกทัพมาครับว่าตอนอับราฮัมยกทัพมาเนี่ยเทวรูปองค์ไหนที่ช่วยให้มักกะฮ์รอดพ้นจากการถูกรุกรานของกองทัพช้างที่มาจากเยเมนต้องการจะบอกพวกชาวมักกะนะครับว่ามีเทวรูปองค์ไหนในเมื่อชาวอาหรับในเมืองมักกะเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นถามดูซิว่าในวันนั้นเนี่ยมีเทวรูปองค์ไหนที่ป้องกันปกป้องเมืองมักกะแล้วก็กะบะเอาไว้เหตุการณ์นี้จึงถูกหยิบยกขึ้นมานะครับนี่เป็นเหตุการณ์ในอดีตนะครับปีที่ท่านเกิดเป็นปีที่อับราฮัมยกกองทัพมาแล้วพ่ายแพ้กลับไปหลังจากนั้นไม่นานท่านก็เกิดปีที่ท่านเกิดจึงถูกเรียกว่าปีช้างตอนนั้นยังไม่มีฮิจเราะห์นะยังไม่มีฮิจเราะห์นะครับชาวอาหรับก็เอาเหตุการณ์สำคัญสำคัญมาเป็นการเรียกชื่อปีนั้นถ้าบอกว่าปีช้างทุกคนก็โอเคสามารถย้อนไปได้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับนี่ก็คืออายะห์หนึ่งซูเราะห์หนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์เพราะนั้นนะครับเราเห็นได้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับที่เกิดขึ้นในปีที่ท่านถือกำเนิดขึ้นมาและในปีที่ท่านถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านยังไม่เห็นกองทัพช้างของอับราฮัมนะครับแต่ว่าอัลลอฮ์ได้ประทานความรู้เรื่องนี้ให้กับท่านนบีและให้ท่านนบีอ่านให้กับบรรดาผู้ที่ต่อต้านภารกิจของท่านว่าวันนั้นน่ะเทวรูปองค์ไหนที่ช่วยปกป้องมักกะปกป้องกะบะเอาไว้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ตอนนั้นที่ได้ทำลายกองทัพช้างโดยการส่งนกไปร่อนอ
อาบาบีนมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวครับที่อยากจะนำมาเล่าให้พวกเรานะครับเป็นวันแรกในหลักสูตรเรียนกุรอานคู่ขนานประวัติศาสตร์นะครับเขาเรียกว่าภูมิหลังของการประทานซูเราะห์อัลฟีนเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าภาษาอาหรับถูกประทานมาเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วยังถูกเก็บรักษาไว้จนปัจจุบันนะครับและไม่มีการเปลี่ยนแปลงและภาษาอาหรับไม่ตายทุกวันนี้เนี่ยยังใช้อยู่ในขณะที่ภาษาละตินนะครับซึ่งชาวยุโรปใช้เนี่ยนะครับแปลมาจากภาษาอาหรับก่อนเป็นภาษาละตินฝรั่งเนี่ยมาเรียนนะครับที่อาณาจักรอันดาลุสในสเปนหลังสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากโลกนี้ไปก็ประมาณสัก200-300ปีแล้วนะครับอิสลามไปรุ่งเรืองอยู่ในสเปนแล้วก็ฝรั่งเนี่ยมาเรียนและต้องเรียนเป็นภาษาอาหรับอันนั้นคนยุโรปจะมาเรียนรับความเจริญก็ต้องเรียนภาษาอาหรับมาก่อนนะครับหรือไม่ก็ต้องมาเรียนภาษาอาหรับเพื่อศึกษาตำรับตำราที่คนมุสลิมเขียนไว้เป็นภาษาอาหรับโดยมีคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นแกนกลางของความรู้พอเรียนไปปั๊บเนี่ยนะครับก็แปลเป็นภาษาละตินภาษาละตินแล้วก็โอเคไปเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็มีหลายแบบอีกเป็นภาษาเชกสเปียร์เป็นภาษากวีภาษาวรรณกรรมซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ใช้แล้วนะครับแต่ว่าภาษาอาหรับเนี่ยนะครับยังคงใช้อยู่ทั้งถึงปัจจุบันแล้วก็ผู้คนก็พูดภาษาอาหรับกันด้วยภาษาที่มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับทุกวันนี้นะครับคำว่าอานะแปลว่าฉันนะครับอานะวะอานะมินัลมุสลิมีนและฉันวะอานะและฉันเป็นผู้หนึ่งในบรรดาผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนนะครับฮุวะก็คือแปลว่าเขาคือนะครับแล้วก็เจอในคัมภีร์กุรอานกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะฮะกุลก็แปลว่าจงกล่าวฮุวะแปลว่าเขาคือหรือพระองค์คือใช่ไหมครับพระองค์คืออัลลอฮ์ก็ยังใช้อยู่นะครับทุกวันนี้ใครที่พูดภาษาอาหรับก็สามารถที่จะเข้าใจคำเพียงกุรอานได้แต่คนที่อ่านกุรอานเป็นภาษาอาหรับท่องจำภาษาอาหรับได้ถ้าไม่เรียนพูดไม่ได้พูดก็ไม่สามารถพูดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรียนกุรอานอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราควรที่จะมีความรู้อานาฉันนะครับฮุวะเขาฮิยะเธอใช่ไหมคำว่าอันตะแปลว่าคุณอันตะแปลว่าคุณผู้ชายอินนากะอันตัสซามีอุลอาลีมแท้จริงพระองค์คือท่านนะครับเป็นผู้ที่ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้มันมีอยู่ในภาษาอาหรับนะครับแล้วก็คำในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงเวลาเรียนภาษาอาหรับนะครับต้องรู้นะครับโอเคคำในภาษาอาหรับนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับอ่ะเราเรียนเรื่องช้างภาษาอาหรับฟิลฟิลุนฟิลุนอันนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลว่า an elephant ช้างตัวหนึ่งไม่ได้ระบุช้างตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้ไม่ได้ระบุนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะระบุว่าช้างตัวนั้นช้างตัวนั้นนะครับถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยก็ใช้คำว่า the elephant the เนี่ยเขาทำยังไงเขาทำโดยการเติมเติมอันเข้าไปข้างหน้าและเมื่อเติมอันเข้าไปข้างหน้านะครับตัวดอมตายสองตัวเนี่ยจะต้องเหลือตัวเดียวเราจะไปอ่านอัลฟีลุนไม่ได้ถ้าทางไวยากรณ์ถือเป็นความผิดฉกรรจ์นะครับต้องอ่านเป็นอัลฟีลและคำว่าอันเนี่ยนะครับ
เป็นที่มาของศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคำอย่างเช่นคำว่าแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เนี่ยก็มีคำว่าอัลนะครับเพราะว่ายุโรปมันเจริญหลังจากอิสลามนะครับแล้วก็เอาคำว่าอัลนะครับมาใช้ในรูปของคำว่าแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เช่นคำว่าอัลจิบราอัลจิบรานะครับที่แปลว่าพิชคณิตเนี่ยไม่ใช่คำว่าอัลจิบรเป็นวิชาพิชคณิตที่คนมุสลิมเรียนก่อนยุโรปนะครับโอเคคราวนี้ก็ให้เราได้เรียนรู้กุรอานด้วยแล้วก็ควรจะต้องเรียนรู้ศัพท์ไปด้วยนะครับวันนี้นอกจากเรียนรู้ศัพท์ว่าอัลฟีนแปลว่าช้างนะครับโอเคเราก็ควรจะเรียนรู้อีกบางคำนะให้บางคนมีแฟนอาหรับอยู่แล้วอาจจะรู้นะใช่ไหมไม่รู้ว่าโดนใครก็ไม่รู้นะโอเคอานาแปลว่า I am แปลว่าฉันคือนะครับเช่นอานาซอฟียาผมคือซอฟียาอานาซอฟียาอานาซอฟียาเห็นไหมฉันคืออานาซอฟียานะครับต่อไปนะครับอันจะคุณผู้ชายอันตะคุณผู้ชายนะครับอันนะอันตะโอเคอีกคำหนึ่งโอเคอันติคุณผู้หญิงรัศมีรู้ไหมพอรู้ไหมพอจะรู้นะอันติผู้หญิงคุณผู้หญิงภาษาอาหรับจะมีเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับต่อไปผู้ว่าHe is, it is. หัวโอเคหัวป่าเจ๊โอเคเขาคือป่าเจ๊หัวป่าเจ๊เขาคือป่าเจ๊นะครับหัวกอลัมโอเคมันคือปากกาโอเคนะแล้วก็อีกคำหนึ่งฮิยาออกเสียงให้ดีๆนะฮิยาไม่ใช่เฮียเฮียนะฮิยาเฮียชีสนะครับอันนี้นะครับอย่างน้อยได้สับไป5คำนะนะครับแนะนำเลยว่าอันนาอันนานะครับอันนาอันนาฟาติมะอันนาไทแลนดียะมาถ้าเป็นผู้ชายโอเคโอเคอันนาฟาดิลอันนาไทแลนดีอันนามินไทแลนด์ถ้าพูดไม่รู้เรื่องนะครับก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมก่อนแล้วก็อ่านฟาติฮะห์เลยไปอ่านว่ารู้กันโอเคนะวันนี้เราได้รู้ประวัติศาสตร์ที่มาของการประทานซูเราะห์อัลฟีนรู้จักศัพท์นะครับอัลฟีนนะครับเป็นที่มาของคำว่าอัลฟันนะครับรู้จักคำว่าอานะอันตะอันติฮูวาฮิยานะครับค่อยๆเรียนไปเธอนิดเธอหน่อยจดจำเอาไว้เผื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในนี้คนในนี้มีแฟนอาหรับหลายคนนะรู้สึกนะใช่ไหมเอาไปใช้นะโอเควันนี้มีใครจะสักถามอะไรไหมเอ่ยมีเวลาอีก10นาทีเดี๋ยวเวลาซูรี่ละมีไหมถ้าหากว่าใครจะเรียนภาษาอาหรับก็โอเคผมจะค่อยๆสอนให้อะไรนะครับโอเคไหมคือถ้ามีผมสอนถ้าเอาซูเราะห์มาแล้วมีศัพท์ผมจะเอามาบอกและเป็นศัพท์ที่ใช้ในปัจจุบันนะครับโอเคอะไรนะไปจูบหินดำคือสมัยก่อนเนี่ยนบีเคยจูบแต่ไม่ใช่เป็นข้อบังคับในการทำฮัจญ์อ่ะคือเราต้องเข้าใจความรู้สึกอ่ะเหมือนคนเวลาถูกในประเทศออกไปอ่ะแผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองแล้วถูกในประเทศออกไปอ่ะ
แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเวลากลับมาเนี่ยใช่ไหมอย่างเช่นโป๊ปเนี่ยเขาจูบแผ่นจูบธรณีจูบดินอ่ะใช่ไหมท่านนบีมุฮัมมัดเองเนี่ยท่านคิดถึงกะอ์บะห์แล้วท่านก็มาจูบตรงหินดำเพราะว่าหินดำเนี่ยมันมีสตอรี่อยู่นะครับที่ท่านมีความผูกพันตอนที่ท่านยกหินดำเนี่ยขึ้นไปติดตั้งนะครับท่านแก้ปัญหาความแตกแยกแต่ว่าเมื่อแก้ปัญหาให้กับบรรดาหัวหน้าเผ่าที่ขัดแย้งกันแล้วท่านถูกขับไล่เพราะนั้นเมื่อถูกกลับมาเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่ท่านแก้ปัญหาให้แก่คนอาหรับท่านก็จูบหินดำมันไม่ได้เป็นข้อบังคับนะครับเวลาทำฮัจญ์เนี่ยเวลามาคือท่านนบีทำฮัจญ์เนี่ยทำฮัจญ์ครั้งเดียวนะนบีไม่ทำฮัจญ์หลายครั้งกลับมาพิชิตมักกะฮ์ได้แล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นท่านก็แต่งตั้งให้อบูบักรมาก่อนแล้วในปีที่ท่านมาท่านก็มาจูบหินดำคราวนี้สาวกเห็นท่านนบีทำก็อยากทำตามคอลิฟะอุมัรเนี่ยบอกว่าถ้าฉันไม่เห็นท่านนบีจูบฉันก็จะไม่จูบเจ้าหรอกเจ้าไม่มีความสำคัญอะไรล่ะแค่นั้นครับเดี๋ยวคือในเวลานั้นนะครับชาวโอเคเดี๋ยวดูดูดิในเวลานั้นนะครับชาวยิวเนี่ยเขามีอยู่ในแผ่นดินอาหรับอยู่แล้วคือชาวยิวเนี่ยคือยังไงไอ้ความเชื่อดั้งเดิมอ่ะมันมีอยู่แล้วแล้วชาวยิวเนี่ยเป็นคนที่สังหารนบีอีสาเกียรติชังนบีอีสาแต่ไงก็แล้วแต่ในหมู่ชาวยิวไม่ใช่ชาวยิวทั้งหมดยังมีบางคนที่รอความจริงว่าจะมีบุคคลผู้หนึ่งเนี่ยที่มาถือกำเนิดและบุคคลผู้นั้นก็ถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลแต่มันยังมีบายูกลุ่มใหญ่ที่อคติใช่ไหมต้องการที่จะทำลายพวกคริสเตียนหรือบังคับชาวคริสเตียนให้หันมาเชื่อในคัมภีร์ของพวกตนก็เหมือนกับมุสลิมเวลาไปอยู่ที่อาณาจักรอันดาลุสนะแล้วปรากฏว่าพอแพ้พวกกองทัพคริสเตียนครับเขาไล่ต้อนมุสลิมเนี่ยนะครับมาอยู่ที่เขาเรียกว่าลานประหารแล้วก็ชาวคริสเตียนในเวลานั้นนะครับบอกมุสลิมว่ามีทางเลือกอยู่3ทาง1ออกไปจากแผ่นดินสเปนซึ่งเป็นดินแดนของยุโรป2ถ้าอยากจะรอดหันมานับถือศาสนาคริสต์ใช่มั้ยงั้นหรือไม่ก็ตายมี3ทางให้เลือกความอคติทางศาสนาเนี่ยมันมีมาอยู่แล้วตั้งแต่เดิมความเกียจชังถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นประชาชาติที่เลอเลิศกว่าไม่คือเดี๋ยวนี้มันมีชาวยิวในแอฟริกาก็มีนะชาวยิวในแอฟริกาก็มีในโซมาเลียพวกนี้ก็มีคือเป็นชาวยิวที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของเชื้อสายแต่หันมานับถือศาสนาของชาวยิวแต่มีชาวยิวกลุ่มหนึ่งที่คำนึงถึงเชื้อสายนะครับและจะต้องแต่งงานกันในหมู่ชาวยิวโอเคมีใครถามอะไรไหมเชิญครับซีเรียจอร์แดนเลบานอนปาเลสไตน์สมัยก่อนนะอัชชามเนี่ยครับกว้างใหญ่มากก็คิดดูรวม4ประเทศอ่ะนะครับและหลังจากสงครามโลกครั้งที่1นะครับอัชชามก็ถูกแยกแบ่งออกเป็นซีเรียจอร์แดนเลบานอนปาเลสไตน์โอเคครับใช่คือนั่นหมายความว่าชาวยิวไม่เชื่อว่านบีมูซาเป็นศาสนาคนสุดท้ายแต่รวมไปถึงคิงเดวิดด้วยนบีชาวยิวใช่แล้วเหตุผลอะไรที่ชาวยิวเชื่อว่านบีมูซาเป็นนบีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ช่วยพวกเขาออกมาจากการถูกฟาโรห์อ้ากับดิโอมเองและที่เขาเกลียดชังนบีอีสาพระเยซูก็เพราะว่านบีอีสาเนี่ยนะครับไปพูดต่อต้านพฤติกรรม
ของพวกชาวยิวที่เป็นในทุนการเงินถ้าไปอ่านในคัมภีร์ไบเบิลเราจะรู้ว่านบีซาบีซูเนี่ยนะครับพูดตำหนิประณามชาวยิวอย่างรุนแรงนะครับที่เอารัดเอาเปรียบโดยการปล่อยเงินกู้แล้วก็เรียกดอกเบี้ยในอัตราที่สูงอันนั้นอัตราดอกเบี้ยในสมัยนั้นน่ะเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า usury usury นี่คือดอกเบี้ยที่มีอัตราสูงจนน่าเกลียดฮะในสมัยนั้นน่ะยังไม่มีคำว่า interest ใช้คำว่า usury ก่อนแต่พอหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยมันมีการค้าขายนะครับการค้าขายมันต้องการเงินทุนต้องการเงินกู้คราวนี้ยิวก็เป็นนายทุนเงินกู้นะครับแต่คราวนี้เงินกู้เนี่ยมันมีความเสี่ยงน้อยเพราะว่าพวกพ่อค้าเนี่ยเขาสามารถมีปัญญาส่งนะครับ usury ก็เรามาเปลี่ยนเป็น interest คือความจริงแล้วพวกพ่อค้าเนี่ยหลังก่อนยุคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาพยายามจะบอกโป๊ปว่าขอให้เราเนี่ยนะครับกู้ยืมกันโดยคิดดอกเบี้ยได้ไหมโป๊ปบอกว่าโป๊ปไม่ยอมโป๊ปไม่ยอมแล้วพวกนั้นก็เลยบอกว่าไม่ฟังโป๊ปละก็โอเคก็สัญญาการกู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยก็เริ่มขึ้นแต่เมื่อความเสี่ยงมันน้อยอัตราดอกเบี้ยมันก็ต่ำไงสมัยก่อนเนี่ยเอกชนไปยืมใช่ไหมนะครับไม่มีหลักประกันอะไรอ่ะนะครับแล้วคนจนจะเอาอะไรเงินไปใช้ได้ยังไงอัตราดอกเบี้ยก็เลยสูงพูดง่ายๆก็โอเคเสี่ยงสูงไฮริสไฮเกนอ่ะนะทำศัพท์ทางธุรกิจอ่ะใช่ไหมโอเคนะก็สมควรกับเวลาแล้วนะครับวันนี้ไม่มีเวลาทำกิจกรรมอะไรหลังการเรียนแต่ไว้คราวหน้าอินชาอัลเลาะห์ก็จะมีกิจกรรมทำให้เราได้สนุกสนานกันในการเรียนโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจในการเรียนขอสวัสดีทรงประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่พวกเราทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู